จังหวัดนครสวรรค์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เปิดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวประจำปี2562ค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวประจำปี2562หรือ69ปีงานงิ้วลาดยาวที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สำหรับงานประเพณีเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวหรือว่างาน69ปีงานงิ้วลาดยาวนะคะจะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงของคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวการแสดงเอ็งกอพระบู๊เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาวนอกจากนี้ค่ะก็มีการเปิดจัดจำหน่ายและให้ชมเกี่ยวกับเรื่องราวของหัตถกรรมสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยสำหรับการจัดงานประเพณีดังกล่าวนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไปค่ะวัฒนธรรมดุสิตสวรรค์104ปีตุนจีนโลกที่จังหวัดนครจังหวัดสุโขทัยนะคะได้แถลงข่าวพร้อมแล้วค่ะกับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติครั้งที่69ค่ะนายสุชาติธีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้แถลงข่าวการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ภาคเหนือวิชาการก้าวนำหัตถกรรมก้าวหน้าเด็กเหนือพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากลซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่21ถึง23ธันวาคมที่สนามแข่งขันในจังหวัดสุโขทัยทั้ง9อำเภอรวมทั้งโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะในวันที่21ธันวาคมเวลา 17:00 น.ที่หน้าวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสำหรับสถานที่แข่งขันทุกกิจกรรมนะคะจะใช้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆเป็นสนามแข่งและสถานศึกษาที่ไม่ได้เป็นสนามแข่งก็จะใช้เป็นที่พักของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาซึ่งจะมาจาก17จังหวัดภาคเหนือจำนวน53เขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษอีกจำนวน17ศูนย์การศึกษารวมแล้วนะคะก็กว่า 100,000 คนด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้เองจังหวัดสุโขทัยก็ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าบ้านเตรียมพร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยการจราจรการรักษาพยาบาลที่พักสวัสดิการอาหารและอื่นๆอีกมากมายค่ะ